إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนตักเตือนสั่งเสียตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านให้เราและท่านทั้งหลายพยายามเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในขณะเดียวกันขอสั่งเสียตัวผมเองและกับท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งให้เราและท่านทั้งหลายพยายามออกห่างจากคำสั่งห้ามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงสั่งห้ามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในคุตุบะฮ์วันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องนั่นคือเรื่องของการที่เรานั้นได้บทเรียนอะไรบ้างกับสิ่งที่เราได้ผ่านพ้นกันมาจากเดือนรอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้เราและท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับรุกลของอัลอิสลามหนึ่งในนั้นคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์เราได้ปฏิบัติในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราได้มีการละหมาดกิยามรอมฎอนเราได้อ่านอัลกุรอานในช่วงของเดือนรอมฎอนเราได้บริจาคเยอะแยะมากมายในช่วงของเดือนรอมฎอนสิ่งต่างๆที่เราได้ทำกันไปในเดือนรอมฎอนแน่นอนที่สุดขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบรับในสิ่งที่เราได้บากบั่นมานะอุตสาหะทำกันไปในช่วงของเดือนรอมฎอนแต่หลังจากที่รอมฎอนได้ผ่านเราไปแล้วท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับชีวิตของเราก็จะต้องเดินต่อชีวิตของเราก็จะต้องรักษาความเป็นมุมินความเป็นมุสลิมที่อยู่ในตัวของเราเหมือนกับที่เรานั้นได้ใช้ไปในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่มันยากมากที่สุดคือการที่เรานั้นจะต้องรักษาไอ้สิ่งที่มันสิ่งที่เป็นความดีที่เราได้ทำสิ่งที่เป็นความดีในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเวลาเดือนรอมฎอนผ่านเราไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับหลายคนนะท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับไม่ปฏิบัติตนหรือไม่ครองตนให้เหมือนตอนที่อยู่ในเดือนรอมฎอนอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจเพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเดือนรอมฎอนเป็นการเข้าค่ายเป็นสถาบันแห่งการอบรมบ่มนิสัยให้จิตใจของเราเป็นหัวใจที่ดีงามในตลอดระยะเวลา11เดือนที่ผ่านมาเดือนรอมฎอนช่วยได้ท่านพี่น้องจิตใจของเราอาจจะเป็นบุคคลที่ดื้อด้านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนอื่นๆเดือนรอมฎอนเป็นเดือนขัดเกลาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทำความดีเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการกลับตัวเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการกลับแก้ไขปรับปรุงให้ตัวของเรามันดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนผ่านเราไปแล้ว 2-3 วันท่านพี่น้องก็ลองพิจารณาในตัวของเราดูสิครับว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้บทเรียนเราได้อะไรที่เป็นข้อคิดจากเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาของเราเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนท่านพี่น้องที่รักครับสามารถที่จะประเมินตัวของเขาเองได้ว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเขาเป็นบุคคลที่เชื่อฟังเขาเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนเขาเป็นบุคคลที่เห็นคุณค่าในช่วงของเดือนรอมฎอนหรือไม่เห็นค่าเพราะฉะนั้นหลังจากเดือนรอมฎอนต่อไปท่านพี่น้องที่รักครับลองประเมินศักยภาพในตัวของเราเองถามว่าใครเป็นคนประเมินมองด้วยตัวของเราเองแหละครับมองด้วยตัวของเรามองด้วยสายตาของเรามองด้วยกับหัวใจของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไม่ใช่หรอกหรือในตัวของเรามันมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงอะลาวะอินนะฟิลญัสดีมุดฆะไม่ใช่ดอกหรือไม่ใช่หรือกระไรเล่าในตัวของเรานั้นมันมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิซาซอลาฮัตซอลาฮัลญัสดุกุลลุถ้าก้อนเนื้อที่ว่านั้นมันเป็นก้อนเนื้อที่ดีอย่างอื่นดีหมดครับ
วะอิซาฟะซะดัตฟะซะดัลยัสดุกุลลุถ้าไอ้ก้อนเนื้อที่ว่าเป็นก้อนเนื้อที่ใช้ไม่ได้อย่างอื่นไม่ดีหมดครับเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาท่านพี่น้องที่รักครับหัวจะก้อนเนื้อที่ว่าเนี่ยมันได้รับการอะไรครับได้รับการถือศีลอดได้รับการละหมาดกิยามรอมฎอนได้รับการอิสติกฟาได้รับการตอบัตได้รับการเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แล้วเราก็ทำกันในช่วงของเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องลองสังเกตตัวของเราให้ดีๆช่วงเดือนรอมฎอนเวลาที่เรา อยู่กลางวันเนี่ยเราถือศีลอดถือศีลอดในช่วงตอนกลางวันถามว่าเหนื่อยไหมครับอากาศแบบนี้เหนื่อยครับเหนื่อยหิวกระหายแดดร้อนเราต้องใช้ความมานะใช้ความอดทนหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะอดข้าวอดอาหารเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หลังจากเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องที่รักครับในยามค่ำคืนเดือนรอมฎอนเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเราก็แย่แล้วทำงานเราก็แย่แล้วรบวนอีกและในตอนกลางคืนเราแทนที่จะได้พักผ่อนเราก็ยังไม่พักผ่อนเราก็เดินไปบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบางคนละหมาดกิยามรอมฎอนที่บ้านวันนี้เราสามารถทำได้หมดในช่วงของเดือนรอมฎอนแต่หลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วท่านพี่น้องดูบ้านของอัลลอฮ์ดูบ้านของอัลลอฮ์เป็นตัวอย่างท่านพี่น้องที่รักครับบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงรอมฎอนเนี่ยท่านพี่น้องช่วงเดือนรอมฎอนนะ4ปีมีประมาณ4ซะห์5แถวบางมัสยิดแต่บ้านหลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วท่านพี่น้องละหมาดฟัรดู5เวลาเหลือประมาณครึ่งซอฟเหลือประมาณครึ่งแถวอันเนื่องมาจากอะไรท่านพี่น้องเราต้องรักษามาตรฐานของความเป็นผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนความเป็นมุมินในเดือนรอมฎอนให้มีความเข้มงวดและก็เข้มข้นมากที่สุดเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราต้องได้ข้อคิดครับหัวใจของเราก้อนเนื้อของเรามันถูกอะไรครับมันถูกการขัดบ่มมันถูกจากการขัดและก็การจากการฟูมฟักในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนในช่วงของเดือนรอมฎอนถามว่าเรารู้ได้ยังไงหัวใจของเราเป็นหัวใจที่ดีก้อนเนื้อของเราเนี่ยเป็นก้อนเนื้อที่ดีหรือไม่ดีเราจะรู้ได้ไงมันจะแสดงออกมาให้เราเห็นเป็นรูปธรรมหลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปเดือนรอมฎอนถ้าพี่น้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพูดคำพูดลามกจกกระเปรตไม่ได้พูดคำด่าคำไม่ได้เราอดทนเพราะเราคิดอยู่เสมอว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะพูดไปมันทำให้การถือศีลอดของเรานั้นอาจจะเป็นโมฆะเลยก็ได้หรืออาจจะได้แต่รับความหิวโหยเราไม่พูดในช่วงของเดือนรอมฎอนแต่หลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วคนบางคนมีความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันไม่ได้บวชแล้วฉันก็สามารถพูดได้พูดคำด่าคำพูดไปสองแง่สองงามแสดงว่าอะไรแสดงว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ได้ช่วยยับยั้งไม่ได้ช่วยขัดเกลาให้จิตใจของเขาเป็นหัวใจที่ดีเลยเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องหลายครั้งหลายคราวนะครับว่าให้เราเป็นบุคคลที่พยายามขจัดขัดเกลาหัวใจของเราให้มันมีความใสสะอาดบริสุทธิ์และอะไรล่ะครับที่จะเป็นสถาบันอะไรล่ะครับที่จะเป็นสิ่งที่จะมาขัดเกลาหัวใจของเราได้ดีที่สุดถ้าไม่ใช่เดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนที่จากเราไปแล้วท่านพี่น้องข้อคิดต่างๆที่เราควรที่จะได้ข้อคิดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราอย่างหะดีษที่ผมได้อ่านไปท่านพี่น้องลองเช็คดูตัวเราช่วงเดือนรอมฎอนเราละหมาดตรงเวลาช่วงเดือนรอมฎอนเราเห็นคุณค่าของเวลาทั้งหมดเลยเราเห็นคุณค่าในเรื่องของเวลาเราไม่อยากจะให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ก่อนจะละศีลอดเรานั่งขอดุอาก่อนจะละศีลอดเราอ่านอัลกุรอานในช่วงยามค่ำคืนเราอะไรครับเราเดินไปละหมาดที่มัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนเราทำได้เราละทิ้งในสิ่งที่เป็นมาซียัตทั้งหลายทั้งปวงได้หมดเลยแต่หลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนนี้ไม่ใช่เดือนรอมฎอนละกลางคืนเราไม่ได้ไปละหมาดกิยามรอมฎอนละหมาดตะรอวะห์ที่มัสยิดละตอนกลางคืนตอนนี้เราทำอะไรครับถ้าตอนนี้ช่วง2ทุ่มเป็นต้นไป2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเรานั่งดูหนังดูละครที่บ้านของเราเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ารอมฎอนไม่ช่วยอะไรเราเลยแสดงว่ารอมฎอนไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนที่ผ่านมาจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺให้เราอดข้าวอดอาหารอดชะฮวะอดอารมณ์นับสู่ไฟต่ำของเขาท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับจุดประสงค์มีจุดประสงค์เดียวละอัลลอฮฺกุมตัตตะกูลเพื่อให้เรานั้นกลายเป็นมุมินผู้ให้เราเนี่ยเป็นมุตตะกีนผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วน 100% ในช่วงของเดือนรอมฎอนแต่เดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วท่านพี่น้องกลับมาใช้ชีวิตของเราตามปกติ
บ้านของอัลเลาะห์ไปมั่งไม่ไปบ้างละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างกุรอานอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแสดงว่าอะไรแสดงว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันไม่ได้ทําให้จิตใจของเราเกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เลยเพราะอัลเลาะห์บอกกับเราการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจุดประสงค์และกับเป้าหมายที่อัลเลาะห์พูดละอัลลากุมตัตตะกูนเพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยมันใกล้ชิดกับพระองค์เพื่อให้หัวใจของเรานั้นมีการนอบน้อมต่อพระองค์เพื่อให้หัวใจของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงในการที่จะกลับตัวเป็นคนดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะรักษาความเป็นมุตตะกีนความยำเกรงที่มันเกิดขึ้นในหัวใจเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา30วัน29หรือ30วันในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาให้เรามีชีวิตจนกระทั่งมาอยู่ในเดือนของชาวัลแล้วเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์เมตตาเราอัลลอฮ์ให้เราะห์มัตกับเราอัลลอฮ์ให้อะไรให้เนียมัตความโปรดปรานกับเราให้เรามีชีวิตตลอดเดือนรอมฎอนทั้งเดือนเลยให้เรามีชีวิตยืนยาวอยู่ในเดือนรอมฎอนทั้งเดือนเลยไม่ให้เราเก็บเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนในท่านพี่น้องเอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชีวิตของเขากลับไปบางคนบวชได้2วันบางคนบวชได้2อาทิตย์บางคนท่านพี่น้องที่รักอัลลอฮฺเอาชีวิตของเขากลับไปก่อนที่จะเห็นจันทร์เสี้ยวได้ซ้ำไปก่อนที่จะมีวันเฉลิมฉลองอัลลอฮฺเอาชีวิตของเขากลับไป1วันแต่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามานั่งอยู่ที่มัสยิดอัลกอยูมแห่งนี้ผ่านภารกิจในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจในรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือสิ่งอัลลอฮฺเมตตาให้กับเราเพราะฉะนั้นชีวิตหลังจากนี้ต่อไปตั้งแต่เดือนอะไรชาวัลซุลกอดะฮ์ซุลฮิจญะห์จนกระทั่งจบเดือน12ของปฏิทินอัลอิสลามท่านพี่น้องต้องรักษาความเป็นมุตตะกีนความเป็นผู้ที่ถือศีลอดความเป็นผู้ที่ถูกขัดเกลาจิตใจอย่างใสสะอาดบริสุทธิ์ในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมารักษามันไว้ให้ได้และผมบอกกับท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการรักษานี่แหละเป็นสิ่งที่ยากที่สุดการรักษาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการรักษาหัวใจไม่ไปเปื้อนเปื้อนสิ่งที่มันสกปรกโสมมชีวิตหลังจากนี้ต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่มันจะไม่ยากสำหรับคนที่เป็นมุตตะกีนแต่มันจะไม่ยากสำหรับคนที่อะไรครับเคยอบรมอยู่ในสถาบันที่เราไปอบรมกันมา30วันแต่ละคนเข้ากันหมดเลยที่มานั่งอยู่ตรงนี้ตัวผมเองก็เข้าไปในสถาบันแห่งนี้ที่ชื่อรอมฎอนตัวผมเองก็เข้าค่ายอยู่กันกี่วันครับ30วันท่านพี่น้องก็อยู่30วันเพราะฉะนั้นแต่ละคนในท่านพี่น้องถ้าเห็นคุณค่าในเดือนรอมฎอนชีวิตหลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วแตกต่างครับบางคนเปลี่ยนแปลงบางคนปรับปรุงบางคนแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับให้รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการสอนให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการปรับปรุงแก้ไขชีวิตหลังจากนี้ต่อไปท่านพี่น้องที่รักครับถ้าเราได้รับประโยชน์จากเดือนรอมฎอนที่อัลเลาะห์บอกกับเราชีวิตหลังจากนี้ต่อไปเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยความอะไรครับสุขุมแล้วก็รอบคอบนิ่งสุขุมเยือกเย็นชีวิตหลังจากนี้ต่อไปเราจะไม่เป็นบุคคลที่กิเลสเกะกะอะไรก็ได้เราจะเป็นบุคคลที่เราเดินไปในแนวทางที่เที่ยงตรงเวลาเราไปเจอสิ่งใดที่มันผิดต่อหลักคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตใจของเราที่มันสะอาดเราจะมีความรู้สึกไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามเรื่องนี้ทำได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า เดือนรอมฎอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาให้เรามีชีวิตจนกระทั่งจบรอมฎอนมาสู่ในช่วงของเดือนชาวัลอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ได้ปกปักรักษาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ได้ขจัดปัดเป่าจิตใจของเราที่อาจจะแปดเปื้อนในเรื่องที่เป็นความผิดไปบ้างเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาอัลลอฮ์เมตตาและที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในเดือนรอมฎอนเราเป่าประกาศอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกทุกวันท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ๋ยโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ๋ยซับบิตกุลูบานาอะลาดิกอะลาดีนิกะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดทรงยืนหยัดยืนยันให้หัวใจของเรามันอยู่ในศาสนาของพระองค์ให้เท้าของเรามันเดินอยู่ไปในทางตรงอย่าไปในทางที่คดเคี้ยวออกจากทางตรงของอัลอิสลาม
เราจะได้เป็นบุคคลที่กลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของคนที่เป็นมุตตะกีนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาผมไม่ได้มีโอกาสมาออกอีดตรงนี้อีดิลฟิตรีตรงนี้เพราะฉะนั้นขออวยพรกับท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายในคุตบะฮ์วันศุกร์นี้ด้วยการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นได้ทรงตอบรับคุณงามความดีของพวกเราและท่านพี่น้องทุกๆคนตะกอบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมวะซอลิฮัลอามานอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจนะครับในเรื่องของคุตบะฮ์วันศุกร์นี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอัลลซีมาลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารา